คุณผู้ชมคะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะเป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยตลอดระยะเวลา5ปีที่ได้ขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมก็มีผลงานเด่นทั้งหมด10เรื่องนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะปัญหาภัยพิบัติเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญกระทรวงมหาดไทยจึงวางระบบการจัดการสาธารณภัยของประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีใช้ติดตามเฝ้าระวังโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตั้งเครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัยขึ้นประสานกับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่แจ้งเตือนอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยอย่างรวดเร็วอพยพหนีภัยได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทยปลอดภัยหรือ Safety Thailand ซึ่งวิกฤต13นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ติดถ้ำหลวงแสดงให้คนไทยและทั่วโลกได้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยที่บูรณาการความร่วมมือของทุกกระทรวงและหน่วยงานต่างประเทศจนได้รับยกย่องจากนานาชาติสมมติจะต้องมีนำคนออกจากที่สูงโดยทางฮอเรามีการเตรียมการเรื่องนั้นดีหรือยังแผนเรื่องนี้บุคลากรทั้งหมดเตรียมพร้อมหรือยังถ้าเราต้องมีการใช้ชุดเผชิญเพลิงเข้าไปบนตึกจะต้องขึ้นไปอย่างไรเรามีอุปกรณ์พร้อมหรือยังนี่แค่ยกตัวอย่างนะยังมีเหตุการณ์อื่นๆมากมายเช่นอาจจะเป็นแผ่นดินไหวในสเกลใหญ่มีอะไรที่ต้องทำได้บ้างเราต้องมองพยายามมองให้ออกแล้วเราก็ทำแผนไว้ทำแผนไว้ก็จะกระทบไปถึงว่าจะต้องฝึกคนอย่างไรต้องมีเครื่องมืออย่างไรนะนะเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมการสำหรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งในความเข้มแข็งของประเทศเรามีไหมมีอยู่แล้วปัญหาภัยพิบัติในเมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งเช่นปัญหาฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันเกิดอุทกภัยในเขตเมืองซึ่งต้นต่ออย่างหนึ่งที่ยอมรับตรงกันคือการวางผังเมืองถูกละเลยมีการสร้างหมู่บ้านหรือตัดถนนขวางทางน้ำกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงเดินหน้าปรับปรุงผังเมืองรวมถึงวางแผนรองรับการเติบโตในอนาคตเช่นการจัดทำผังพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ EEC ภาคตะวันออกส่วนพื้นที่ทั่วประเทศ33ลุ่มน้ำมีการวางผังระบายน้ำและแผนเสี่ยงภัยน้ำท่วมแล้ว19ลุ่มน้ำเช่นลุ่มน้ำสแกกลางแม่กลองปราจีนบุรีเป็นต้นและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก14ลุ่มน้ำขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่เพิ่มตามขนาดชุมชนที่โตขึ้นจนถูกบรรจุเป็นวาระแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนและผลักดันการแก้ไขปัญหานี้จนนำไปสู่การปรับปรุงและออกกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพด้วยแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐและแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนปฏิบัติตามหลัก3ชอคือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นกระทรวงมหาดไทยมีมาตรการจัดระเบียบสังคมและมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นเช่นสั่งปิดสถานประกอบการ436แห่งจับกุมผู้ค้ามนุษย์60คดีช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เกือบ200คนดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง22คนอายัดทรัพย์กระบวนการค้ามนุษย์ 1,064 ล้านบาทจนทำให้ทิปรีพอร์ตจัดอันดับให้ไทยอยู่ในเทียร์2คือมีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญจากเดิมถูกจัดอันดับในเทียร์2 Watch List หรือล้มเหลวในการแสดงหลักฐานในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ขณะที่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยังมีอยู่ทั่วประเทศศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำเภอจึงทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาปัจจุบันมีกว่า 3,516,000 เรื่องได้รับการคลายทุกยุติเรื่องคิดเป็นร้อยละ99ซึ่งทั้งหมดเป็นการตอกย้ำพันธกิจบำบัดทุกบำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยกมลเนตรนวลจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน